กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับอยู่กับแม็กน้ำลิงนะครับในเกม Dragon Age M นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้อัดคลิปเลยไม่รู้จะอัดคลิปอะไรนะครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาลงมังกรนรกแต่ว่าเพิ่มความยากก็คือลงคนเดียวนะครับมาเมื่อเราเข้ามาเราก็ทำดาเมจเต็มที่เลยเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับมังกรก็จะแบ่งเป็น2เฟสนะก็คือเป็นเฟสแรกคือเนี่ยครับเราไม่มีแทงค์นะครับผมก็จะเอาทิกคือยืนอยู่ตรงนี้ครับหลบแค่สกิลเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือใช้สกิลนะครับปล่อยผีไปนะครับทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับคืออาจจะช้าหน่อยนะครับผมก็เลยเร่งสปีดของคลิปแล้วก็กดแดชหลบนะครับหลบแค่สกิลเดียวครับที่เหลือก็ปล่อยผีไปทำดาเมจนะครับเสร็จแล้วก็อันติเลยแล้วก็เอลที่ผมเอามานะครับก็คือพีคอาร์เจนต้านะครับก็มันดีพอสมควรเลยนะคือแค่เรากระโดดหลบนะอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์คือเนี่ยครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ฮิลให้เราคือไม่จำเป็นต้องรีบไปทำ30คอมโบอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็สกิลอันติของผมมันก็เป็นอมตะอยู่แล้วนะครับบางคนนะครับอาจจะถนัดกาลีอีกสายหนึ่งก็คือสคีมเมอร์นะครับกาลีอีกอาชีพหนึ่งก็สามารถโซโล่คนเดียวได้นะครับอาชีพที่สามารถโซโล่มังกรคนเดียวได้ก็ผมก็เห็นอยู่หลายอาชีพเลยนะก็มีตัวแอสซัสซินแล้วก็ที่เคยเห็นมาก็มีเมดไฟเมดน้ำอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเสียเวลาตรงเนี้ยครับตรงจริงๆผมจะเข้าไปตีตรงนั้นก็ได้นะแต่คือเราเอาชัวร์ดีกว่าคือตามความถนัดของเราอ่ะอันติครับเร่งทำดาเมจเพื่อนๆก็ฝึกลงบ่อยๆนะครับพยายามเรียนรู้สกิลของมังกรนะว่าคือเวลามันออกท่าทางอะไรอย่างเงี้ยครับแอคชั่นนี้สกิลจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องรู้พอสมควรเราถึงจะมาลงคนเดียวได้นะครับสกิลของมังกรนะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นนะครับมันจะวนๆเวียนไปสกิลมันจะวนๆไปอะครับนะครับมีตบน้ำแข็งแล้วก็เนี่ยครับพุ่งแล้วก็ตบ2ทีอย่างเงี้ยครับมีอยู่แค่นี้จริงๆบินขึ้นมาเนี่ยบินขึ้นปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาอยู่เซฟโซนนะครับพอบินเสร็จมันก็จะตบน้ำแข็งนะครับตามสเต็ปของมัน
แล้วก็พุ่งนะพอพุ่งเสร็จก็ตบข้างหน้า2ทีเสร็จแล้วครับเฟสแรกครับพอเฟสที่2นะครับเราเข้ามาเลยครับแล้วก็วิ่งมาทางด้านขวามือนะครับเพื่อหลบสกิลโฉบบางคนก็อาจจะเก่งแล้วนะครับหลบช่ำชองแล้วคือเขาไม่ต้องวิ่งมาเลยครับคือเขาสามารถกดแดชกดสกิลอะไรพวกนี้ครับแต่คือผมยังไม่แม่นพอนะครับเลยไม่อยู่ตรงกลางครับคือทำดาเมจอยู่ตรงนี้ได้ปกติเลยนะครับกดแดชให้ตรงก็พอนะครับมีสกิลพวกนี้มันก็จะมีเป่าข้างมีตบมีจิกหัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพุ่งส่วนอันนี้เป็นสกิลน้ำแข็งนะครับเราต้องพุ่งชนพุ่งไม่ได้นะครับพอมันบินขึ้นก็วิ่งไปด้านข้างก่อนเพื่อความชัวร์แล้วก็เราก็วิ่งกลับมาที่เดิมนะครับสังเกตว่าผมจะไม่ใช้อันติเลยนะคือผมจะเก็บไว้ใช้ตอน40หลอด20หลอดแล้วก็ตอน5หลอดจะเก็บไว้ใช้ตอนสกิลที่มันเป็นลูกบอลกลมๆสีดำยักษ์ๆอ่ะพุ่งก็แดชพุ่งก็แดชนะครับแล้วเราก็วิ่งมาอยู่ด้านข้างนะครับสกิลมันก็จะวนอยู่แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากจนกว่ามันจะ40หลอดนะครับก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็จะมีบัฟสกิลของกาลีนะครับคือโกงนิดนึงสามารถปลดสถานะตัวเองจากการแข็งจากการแช่แข็งของมังกรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับพอ40หลอดนะครับผมเก็บอันติไว้เก็บไว้ตรงนี้นะครับเก็บไว้ใช้ตรงนี้ครับเราจะได้เป็นอมตะเนี่ยครับบัฟกาลีนะครับมีความโกงตรงนี้ครับเราจะไม่โดนจับขาเราจะไม่โดนแช่แข็งพอ40หลอดลงไปนะครับก็จะมีสกิลนี้ครับเพิ่มเข้ามาคือเป่าโรเทตนะครับเราวิ่งไปอยู่ตรงหางนะครับแล้วเราก็ทำดาเมจได้ปกติเลยครับพอมันบินขึ้นเราก็วิ่งไปด้านข้างนะครับแล้วกลับมาทำดาเมจพยายามมีสตินะครับแล้วก็ใจเย็นนิดนึงนะครับเวลาลงกดแดชนะครับพยายามเดาใจมังกรให้ออกนะครับว่าสกิลต่อไปมันจะออกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกครับว่าสกิลมังกรมันเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับวิ่งมาอยู่ห่างนะครับแล้วก็ทำดาเมจปกติเลยครับหลายคนถามนะครับว่าต้อง BP เท่าไหร่ถึงจะลงมังกรคนเดียวได้อย่างเงี้ยครับคือแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยนะครับว่าบางคนอาจจะ BP น้อยแต่คือแบบหลบสกิลเก่งอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถผ่านคนเดียวได้นะครับแต่ BP ของผมนะครับคือ700,000-750,000นะครับ750,000-760,000ประมาณนี้
ล้วก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับหลายๆคนถามผมว่าผมเล่นอยู่เซิร์ฟไหนผมอยู่เซิร์ฟ17นะครับใครเล่นอยู่เซิร์ฟเดียวกับผมก็ให้ช่วยลงมังกรถ้าว่างผมจะผมสามารถไปช่วยได้นะสามารถไปเล่นด้วยกันได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าอันติผมจะไม่ใช้เลยจนกว่าจะเก็บไว้สกิลเดียวเท่านั้นก็คือสกิลที่มันมีหลอดกลมๆขึ้นมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือเพื่อนๆหลายคนถามมาเหลือเกินว่าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยอัดคลิปคืออยากอัดนะครับแต่คือมันตันแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าจะลงเน็ตอะไรให้เพื่อนๆดูนะบัฟสกิลนี้คือต้องเดินปกตินะห้ามออกสกิลเด็ดขาดไม่งั้นผมเคยออกสกิลระหว่างตอนที่มันเป่าเมื่อกี้ครับแล้วผมอยู่ดีตัวผมก็ติดสถานะแข็งนะครับผมเลยเลือกเดินปกติดีกว่าสกิลน้ำแข็งนะครับพุ่งชนเตรียมใช้อันตินะครับเพราะว่าจะลง20หลอดแล้วนะครับพอ20หลอดปุ๊บก็จะมีสกิลนี้มานะครับแล้วก็ตามสเต็ปครับกดอันติครับจริงๆหลังจาก20หลอดนะครับมันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาก็คือมันจะบินขึ้นฟ้านะครับแล้วก็มันจะเขียนว่ามองท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับให้เรายืนอยู่นิ่งๆก่อนถ้าหากว่ามันเป็นพื้นสีแดงเล็กๆอย่างเงี้ยครับให้เราเดินวนนะครับหลบสกิลแต่ถ้าหากว่ามันเป็นสีแดงวงใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีโล่รอบตัวเรานะครับให้เรายืนอยู่นิ่งๆนะครับคิวนี้ก็แดดนะครับยืนอยู่นิ่งๆแล้วเราก็วิ่งอยู่ด้านข้างครับเพราะมันจะโฉบเดี๋ยวต้องมีสตินิดนึงแล้วก็วิ่งมาอยู่ห่างครับกดแดดนะครับแล้วก็เหนื่อยก็ใช้สกิลไปนิดหน่อยนะครับเพื่อตอดนะครับแล้วรีบวิ่งมาด้านข้าง
10หลอดแล้วโอ้โหดีนะที่แบบมีตัวเอลมันช่วยฮิลให้อ่ะมองท้องฟ้านะครับโอ้โหเกือบตายครับเนี่ยพอเลือดมันใกล้หมดคือใจผมมันสั่นไงใจมันเต้นไงมันแบบมันร้อนรนอ่ะเราเก็บอันติไว้คือบางคนแบบเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นผมแล้วแบบบางทีขัดใจอ่ะเอ้ยทำไมมึงไม่หลบสกิลแบบนี้ทำไมมึงไม่วิ่งเข้าไปแบบนี้คือจริงๆมันเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับคือบางทีผมอาจจะไม่ถนัดอย่างที่เพื่อนๆถนัดก็ได้อย่างเงี้ยครับใกล้1หลอดแล้วนะครับก็ใกล้จบแล้วครับอีกนิดเดียวปล่อยไปทำไงดีทำไงดีผมว่าผมอันติเลยดีกว่าอรีบจบเลยโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับมังกรนรกนะครับก็หากเพื่อนๆชอบนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ